This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาจะเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะเวลาดีๆเวลาสบายๆนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาสบายๆของคนจัดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวลาสบายๆของคนฟังคนใช้บริการหรือเปล่านะคะบางท่านก็อาจจะกำลังทำงานไปแล้วก็ฟังรายการไปก็เป็นได้นะคะวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองก็มาเปิดทำการเหมือนเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับค่ะเสียงใสทีเดียวแสดงว่าหายแล้วนะคะยังครับอ้าวแต่ว่าต้องมาจัดรายการครับก็เลยต้องสดใสไว้ก่อนประมาณว่าเอาเสียงข่มโรคนะคะใช่ครับข่มเชื้อโรคว่าอย่ามาหือกับฉันนะยะครับฉันไม่ยอมหรอกแต่อย่างว่าเนาะเชื้อไวรัสนี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะร้ายกาจแล้วก็ต้องการการพักผ่อนต้องการร่างกายที่แข็งแรงจริงๆครับพี่วันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันต่อกันละกันนะเพราะว่ายังไม่จบเลยไปกินปลากันต่อค่ะกับเรื่องชีวิตชาวทะเลนะคะของครูเหมเวชกรคุณจิตรินจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนี่ครูเหมเขาพาเราไปเที่ยวยังไงบ้างโอ้โหเจอคลื่นเจอปลาตกปลากันกินปลากันบนเรือค่ะไปงมหอยด้วยแล้วก็มีต้มห่าด้วยครับเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะครับต้มห่าแล้วก็มีวิธีการกินที่โหแบบแสุดยอดมากเออคือมีปลาอยู่ต่างหากใช่ไหมคะครับแล้วก็ตักปลาใส่ปากแล้วก็ตักหอมเผากระเทียมเผาแกล้มไปตักมะกรูดเคี้ยวตักพริกแห้งเผาแล้วก็ซดน้ำแกงคือเป็นการกินที่มีรายละเอียดมีกระบวนการมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับต้มยำต้มแซ่บตามปกติใช่ไหมที่ทุกอย่างมันจะรวมกันหมดใช่พี่ผมได้ยินอันนี้แล้วผมคิดถึงอันนี้เลยว่าหมี่แห้งแต่เราขอน้ำซุปแยกมาเออแต่อันนี้มันแยกหมดเลยนะคือมันแยกทั้งน้ำซุปมันแยกทั้งเครื่องปรุงอ่ะคือมันแยกหมดเลยครับแล้วก็ไปผสมรวมในท้องของเราเองอันนี้แปลกหนักเลยคือจะเอาแซ่บขนาดไหนนี่เหมือนกับว่าตามชอบใจเลยครับปรุงเองเนี่ยอันนี้คือต้มห่าซึ่งมาจากชื่อเรียกว่าต้มทั้ง5ดูเหมือนว่าเรื่องชีวิตชาวทะเลนี่ครูเหมเวชกรผู้เขียนตั้งใจที่จะเล่าวิถีชีวิตของชาวเลให้เราฟังนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าใครอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทะเลธรรมดาได้มันต้องเจอใช่ไหมพี่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะใช่ป่ะครับไม่งั้นหนึ่งก็ต้องไม่มาอยู่ในเล่มนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอทีนี้ครั้งที่แล้วถึงตอนที่คนกรุงเทพแล้วก็คนชาวทะเลเนี่ยเขากำลังกินปลาดุกต้มห่ากันอยู่แล้วก็มีเสียงโซ่ลากดังกราวมาแสดงว่ามีเรือมาพอหันไปเหลียวไปก็ไปเจอทิดยุ่นกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งขึ้นมาที่นอกชานนะคะทิดยุ่นเนี่ยเป็นคนที่ทักบอกว่าเห็นทิดอุ่มอยู่บนเรือจำได้ไหมคราวที่แล้วจำได้พี่เออแล้วก็ปรากฏว่าทิดอุ่มเนี่ยเขาไม่ได้อยู่มันมีชื่อทิดอุ่มขึ้นมานะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะกับการพักผ่อนของแก๊งนักหนังสือพิมพ์ที่ไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบชาวทะเลอยู่พักหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเจออะไรกันบ้างปรากฏว่าพอหันไปก็ไปเจอทิดยุ่นกับชายหนุ่มอีกคนเดินขึ้นมาที่นอกชานเดี๋ยวทิดยุ่นร้องโบกไม้โบกมืออีกมือหนึ่งหิ้วเข่งเล็กๆติดมาด้วยโอ้ยลืมไปได้ยังไงเนี่ยตั้งใจจะตักกุ้งชีแฮไห่ตั้งแต่ในเรือแล้วไหนลืมไปได้ไม่รู้
นี่กลับบ้านไปแล้วรีบเอามาให้รีบลวกน้ำร้อนเลยเอามาจิ้มน้ำจิ้มเถอะพวกกรุงเทพก็ร้องบ้าไปตามๆกันพวกผู้หญิงก็รีบรับกุ้งไปจัดการในครัวทันทีพอทิดยุ่นส่งกุ้งชีฮ้าให้กับบรรดาแม่ครัวเรียบร้อยแล้วทิดยุ่นก็หันมาพูดว่านี่นี่พวกเราทั้งหลายคือความจริงฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันจำเป็นคนบางเดียวกันต้องรู้ทุกคนที่กำลังกินอาหารดื่มกินกันอย่างสนุกสนานก็หันมามองหน้าทิดยุ่นว่าเอ๊ะทิดยุ่นจะพูดอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษนี่ไอ้ทิดอมน่ะมันตายฮะทิดกร่ำร้องด้วยความตกใจทุกคนที่รู้จักทิดอุ่มก็ตาโพรงไปตามๆกันทิดยุ่นก็เล่าต่อว่าฉันกลับไปถึงบ้านก็รู้ข่าวไอ้ทิดอุ่มน่ะมันกินยาตายเมื่อตอนเย็นนี้เอาไปให้หมอช่วยแล้วแต่ไม่รอดเลยเอาศพมาวัดแล้วทิดยุ่นเล่าด้วยหน้าตื่นๆซีดๆอย่างที่เหมือนคนที่ไปเจออะไรบางอย่างแล้วก็ตกใจเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆบ้ามันยังไงกันวะเนี่ยหลายคนร้องไปคนละอย่างพวกผู้หญิงนั้นยิงตาลุกโพรงแม่เรียมตาเหลือกหน้าซีดขาวถ้าเช่นนั้นที่ทิดยุ่นตาฝาดเห็นทิดอุ่มอยู่ในเรือลำนี้ก็พิลึกเสียแล้วเห็นจะไม่ใช่ตาฝาดแล้วล่ะเอ๊งั้นนายุ่นก็ไม่ได้ตาฝาดแฮะทิดชายพูดแล้วก็หันมามองดูแม่เรียมพวกผู้หญิงค่อยๆกระถดตัวเข้ามาใกล้พวกผู้ชายให้ตายสิเอ้าเมื่อเย็นฉันว่าฉันตาฝาดนี่ฉันมานี่ต้องเอาเด็กมาเป็นเพื่อนด้วยใจมันชักจะหวั่นหวาดวะมันอยู่คลองเดียวกันพูดจบทิดยุ่นก็ดื่มเหล้าย้อมใจจริงๆแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อตอนเย็นทิดยุ่นเนี่ยสวนกับเรือพวกกรุงเทพแล้วก็ไปทักบอกว่าเห็นทิดอุ่มอยู่ในเรือนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าทิดอุ่มกินยาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ทิดอุ่มจะมาอยู่ในเรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าจะสำรวจหัวใจทุกคนที่นั่นพวกกรุงเทพก็ไม่เท่าไหร่นักเพราะว่าไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับผู้ตายแต่สำหรับคนบางเดียวกันคนที่นั่นก็ใจหายแล้วก็กลัวโดยเฉพาะคนที่เชื่อในทางพูดผีปีศาจแต่ที่ร้ายคือทิดยุ่นเพราะทิดยุ่นเกิดเห็นว่าทิดอุ่มมาในเรือนี่แหละที่เป็นเรื่องใหญ่ส่วนใจแม่เรียมนั้นเล่าเธอทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งสงสารแต่ความกลัวน่าจะหนักกว่าคนอื่นๆเพราะเท่าที่เชื่อถือกันก็คือว่าคนเราถ้าใจผูกอยู่แก่กันพอขาดใจก็ต้องลิ้วมาหากันอย่างเร็วทีเดียวแม่เรียมคิดว่าทางทิดอุ่มคงจะโกรธเคืองอยู่บ้างที่แม่เรียมไม่คัดค้านหรือว่าผัดผ่อนการแต่งงานวิญญาณที่โกรธอาจจะรุนแรงก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวมากส่วนทิดชายนั้นเล่าก็คิดไปว่าคนที่รักไม่สมหวังก็คงจะต้องโกรธแค้นคู่แข่งต้องอาฆาตเป็นธรรมดาเมื่อมาตายลงอย่างนี้ทิดฉายก็ชักจะกลัวกลัวความอาฆาตของทิดอุ่มจะพึ่งหัวใจเมียก็เห็นท่าจะไม่ไหวเมียคือแม่เรียมก็คงจะกลัวมากเหมือนกันนอกจากจะทำมารยาว่าไม่กลัวเพื่อปัดให้พ้นทางว่าไม่เคยมีอะไรอะไรกันจะไปกลัวทำไมคืนนั้นถ้าไม่มีการตายของทิดอุ่มเข้ามาแทรกบรรยากาศก็คงสนุกเอาการทีเดียวแต่พอมีเรื่องนี้
ก็เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจหลายคนที่อยู่ที่นั่นความกระทบกระเทือนใจของพวกกรุงเทพมีอยู่ว่าเมื่อทิดยุ่นเห็นทิดอุ่มในเรือนั้นหากว่าทิดอุ่มไม่ได้ตายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันก็ไม่มีอะไรน่าคิดเรื่องคงจะเป็นว่าทิดยุ่นตาฝาดไปแต่เมื่อทิดอุ่มมาตายอย่างนี้ทิดยุ่นก็คงไม่ได้ตาฝาดแล้วทิดยุ่นเห็นใครเล่าก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่น่าคิดขึ้นมาทุกๆคนทั้งผู้ที่รู้เรื่องในๆของทิดอุ่มกับแม่เรียมก็มีมากคนด้วยกันจะมีก็เพียงในฟ้อนแม่เรียนพ่อแม่ของแม่เรียมเท่านั้นที่ไม่รู้อะไรจึงไม่เกิดความกลัวแม้ว่าบ้านของในฟ้อนแม่เรียนจะเป็นบ้านที่ปลูกเสาลงน้ำไม่ติดต่อกับแผ่นดินแต่จะคุ้มอะไรได้เล่าในเมื่อปีศาจมีอำนาจไปไหนมาไหนได้ทุกแห่งจึงนับว่าบ้านนี้ตกอยู่ในความหวาดหวั่นเสียครึ่งค่อนเข้าไปแล้วความสนุกจึงเศร้าๆไปทิดยุ่นไม่ยอมอยู่นานนักแม้จะมีเด็กหนุ่มมาอยู่เป็นเพื่อนก็จริงแต่ก็ต้องแจวเรือผ่านวัดก่อนจะถึงบ้านเห็นว่าเวลาพอสมควรจึงรีบลากลับแต่หัวค่ำถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ทิดยุ่นจะไม่ยอมกลับหัวค่ำเลยเพราะว่าชอบสนุกลงได้มาชุมนุมกับทิดกล่อมทิดอำทิดโมดังนี้ลิเกจะมีทันทีพอจุดใต้จุดไฟแล้วน่าจะได้ยินเสียงออกแขกลิเกและเวลาออกพระออกนางแม้จะร้องด้นกรอนผิดๆถูกๆก็เล่นกันมาเสียนักต่อนักแล้วกลุ่มลิเกสมัครเล่นก็เลยต้องงดการแสดงเพียงแต่พูดคุยเรื่องการจับกุ้งหอยปูปลาให้พวกกรุงเทพฟังเป็นความรู้แม่สาวๆก็พูดว่าการจับปูทะเลนั้นมีหลายวิธีด้วยกันจะจับด้วยการล่อหรือจับด้วยการจู่โจมบีบบังคับเช่นปูอยู่ในรูโคลนก็จับกันอย่างมากมายแต่ทั้งที่ชำนาญก็ยังเคยพลาดเอามือล้วงลงไปในรูถูกมันหนีบมือเข้าให้ต้องนอนร้องโอดโออยู่ปากรูเอาหูติดดินนอนตะแคงทนให้เจ็บเข้าหัวใจจนกว่าปูจะเห็นว่านิ่งจริงๆแล้วมันจึงปล่อยกล้ามหนีก็จะรีบชักมือขึ้นเร็วๆแต่กว่าจะถึงเวลาที่มันปล่อยนะสิเหลือจะประมาณความเจ็บปวดได้เอถ้าเรื่องปูละก็ไอ้อุ่มมันเก่งทิดกล่อมเผลอพูดออกไปแต่พอคิดได้ก็รีบหยุดพูดพวกที่รู้ความเก่งกาจของทิดอุ่มกำลังจะร้องส่งเสริมอยู่แล้วต่างสะดุ้งใจหยุดพูดไปตามๆกันเปลี่ยนมาเป็นดื่มเหล้าบ้างกินกลับบ้างสูบบุหรี่บ้างตามถนัดพอดีประจวบกับไอ้เขียวกับอีคาดที่นอนอยู่นอกชานเกิดหอนขึ้นมาเฉยๆด้วยเสียงยาวเยือกทุกคนหัวใจวูบตัวชาไปตามๆกันหมาหอนและเห่าอีกนานแต่ไม่มีใครกล้าที่จะตะโกนดุมันนายประดิษฐ์คนกรุงเทพที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องลับเรื่องลี้ของพวกบ้านนั้นก็แสดงความกล้าด้วยฤทธิ์เล่าลุกออกจากวงไปเดินอยู่ที่นอกชานสักครู่ก็กลับเข้ามาไม่มีอะไรครับดูว่าจะมีใครมาลอยเรือเล็กอยู่ใกล้บ้านเราหมาก็เห่าและหอนไปนายประดิษฐ์ก็พูดไปทิดกล่อมขมวดคิ้วคิดว่าจะต้องมีใครมาตกปลาอยู่ใกล้ๆก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครจึงลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าดูทางช่องลมริมชายคาแต่แล้วก็กลับเซก้นกระแทกโครมลงกับพื้นพร้อมกับร้องว่า
ไอ้อุ้มได้ยินดังนั้นทุกคนไหวตัวยวบตาโพรงฝ่ายหญิงร้องหวีดผวาเข้าเบียดชายทั้งที่ไม่คุ้นเคยกันเกิดความสับสนอลหม่านซึ่งก็เกิดมาจากการแสดงกายของทิดอุ่มในเรือที่ปากอ่าวให้ทิดยุ่นเห็นและพูดออกมานั่นเองเป็นชนวนไฟให้ลุกลามถ้าไม่เกิดเหตุอย่างที่พูดนี้ก็จะมีอะไรเพียงรู้ว่าคนที่รู้จักคนหนึ่งตายไปก็พากันสลดใจตามธรรมดาไม่ถึงกับเกิดกลัวครั้นทิดกล่อมมาร้องขึ้นอีกว่าทิดอุ่มมาลอยเรืออยู่ใกล้บ้านหมูหมาก็หอนกันเสียด้วยมันเป็นเรื่องรุกล้นอย่างหนักแม้คนจะเคยกล้าหาญก็ขวัญเสียได้บ้านช่องชาวทะเลมีอยู่หลายชั้นถ้าชั้นร่ำรวยเป็นเจ้าของโป๊ะบ้านก็ใหญ่และแข็งแรงแน่นหนามิดชิดแต่ถ้าเป็นชาวทะเลธรรมดาก็มักจะทำบ้านแบบง่ายๆพื้นเรือนนั้นแข็งแรงดีแต่ฝาบ้านมักทำแบบง่ายๆเช่นเอาทางมะพร้าวมาตัดใบสองข้างให้สั้นลงแล้วเอาทางมะพร้าวที่ว่านี้มาขัดเบียดกันให้แน่นแล้วก็อัดเข้าไปจนชิดก็เกิดเป็นไม้อัดแข็งแรงมิดชิดในระยะยังไม่แห้งนักแต่พอมันแห้งเข้าก็ยุบตัวตามธรรมชาติฝาก็เลยห่างมีลมลอดเข้าได้ข้อดีก็คือไม่ร้อนแต่หน้าหนาวก็วุ่นนักแล้วมาเกิดกลัวผีขึ้นก็นึกว่าผีแทบจะลอดเข้ามาในบ้านได้สบายๆกระดานพื้นที่ปูอยู่ไม้ดีจริงแต่ไม่สนิทนานๆเข้าก็มีร่องห่างถ้ากลัวผีก็คิดว่าผีจะแย่นิ้วขึ้นมาได้ทางร่องในฟ้อนพ่อของแม่เรียมเห็นกิริยาคนบนบ้านเป็นไปดังนั้นก็เกรงว่าจะไปกันใหญ่ก็ลุกพรวดพราดขึ้นพร้อมกับร้องว่าเฮ้ยปิดแผงเถอะพวกกรุงเทพที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็เกิดกลัวขึ้นบ้างครั้นเห็นในฟ้อนผุดลุกขึ้นจะไปปิดแผงฝาบ้านพวกกรุงเทพที่มีฤทธิ์สุราอยู่แล้วก็วิ่งฮือตามกันออกไปนอกชานไปช่วยในฟ้อนลากแผงปิดได้เรียบร้อยทุกคนที่ออกไปนอกชานก็ว่าไม่กลัวผีแต่ไม่มีใครทันไปดูทางน้ำที่ว่าทิดอุ่มลอยเรืออยู่สักคนเดียวคือไม่มีใครยอมออกไปดูว่าทิดอุ่มมาจริงหรือเปล่าต่างก้มหน้าก้มตาช่วยกันลากแผงปิดทิดกล่อมเป็นคนไหวในเรื่องร่องพื้นห่างรีบเข้าห้องหอบเสือออกมาหลายผืนช่วยกันปูเต็มเพราะเป็นความจริงอย่างทิดกล่อมคิดทุกคนไม่ชอบลมที่พัดลอดร่องขึ้นมาก็เลยรีบเอาเสือปิดเพราะว่าในขณะนั้นรู้อยู่ว่าทิดอุ่มลอยเรืออยู่และใต้ถุนก็เป็นน้ำทิดอุ่มจะพายเรือเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ทางฝ่ายในฟ้อนเอาหมอนแล้วก็ผ้าห่มมาให้การกินก็เลิกกันไปชั่วระยะใครจะกินก็กินได้ที่เกาะกลุ่มกันบนเสือนั้นมากคนทิดสองคนที่ถีบกระดานไปเอาเหล้ามานั้นเลยกลับเรือนตัวไม่ได้รวมกันอยู่ที่บ้านนี้หมดไม่กล้าไปไหนฝ่ายเจ้าของบ้านก็นึกถึงพรุ่งนี้และต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพวกกรุงเทพก็จะต้องกลับรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เดินทางสองทอดวันจันทร์ก็จะทำงานกันถ้าอยู่และพักกันแค่มหาชัยยังกลับรถเช้าวันจันทร์ทันไปทำงานที่อยู่แม่กรองไปไม่ทันและเมื่อไปกันหมดบ้านก็คงจะเงียบลงอีกมากในเวลานั้นดีอยู่อย่างว่าไม่มีใครปวดท้องนึกอยากถ่ายไม่ว่าทางหนักหรือทางเบาความกลัวทำให้งันไปกันหมดถ้าหากมีขึ้นก็คงจะลำบากมากเพราะว่าชาวชนบทไม่ชอบทำส้วมในชายคาบ้านจะต้องปลูกห่างออกไ
ทำสะพานเดินไปห่างหน้าฝนเปียกและหน้าหนาวก็หนาวถ้ากลัวผีอย่างนี้ก็แย่เท่านั้นเรื่องของเรื่องในขณะนั้นแม้จะทำร่องพิเศษไว้ถ่ายเบาในห้องแต่ใครเล่าจะกล้าเพราะรู้ว่าทิดอุ่มอยู่ข้างล่างคืนนั้นทุกคนก็หลับโดยนั่งหลับอย่างแบบหลับนกก็ว่ากันตามสมัครใจใครอยากนอนก็นอนใครไม่กล้านอนก็นั่งหลับพอรุ่งขึ้นชาวกรุงเทพก็ลากลับอยู่อีกไม่ได้เพราะว่าเวลาจำกัดหมดเวลาแล้ว 5-6 คนกลับทิดกล่อมทิดฉายแม่เรียมและอีก 2-3 คนส่วนในฟ้อนแม่เรียนนั้นอายุมากไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอะไรมากนักก่อนกลับนายฟ้อนก็กล่าวว่าว่างๆมาเที่ยวกันอีกนะครับความจริงก็ไม่มีอะไรเขาตายบ้านเขาแต่เขามาวุ่นกันไปเองแต่ผมเห็นใจครับนายฟ้อนกล่าวเมื่อพวกกรุงเทพก้าวลงเรือแจวที่จะไปส่งที่เมืองก็มีการร่ำลายกมือไหว้กันเป็นแถวและนี่ก็คือเรื่องชีวิตชาวทะเลนะคะก็จบไปแล้ววันนี้เป็นตอนที่2ออกแนวสารคดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของทิดอุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน่ากลัวอะไรมากมีหลอนๆหน่อยๆแล้วก็มีเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังนิดๆนะคะครับแต่เรื่องนี้ก็ให้บรรยากาศเหมือนเราได้ไปพักผ่อนเที่ยวชายทะเลกับเขาด้วยนะคะครับผมเห็นบรรยากาศว่าไปเที่ยวชายทะเลแบบไม่ได้ไปพักรีสอร์ทไปพักกับคนในพื้นที่ดูน่าสนุกดีครับแต่ก็จะเจอผีกับเขาด้วยนะเกือบไปแล้วเป็นของแถมแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้พวกกรุงเทพก็ไม่ได้อินอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้รู้จักอะไรกับทิดอุ่มใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เรื่องต่อไปนะคะช่วงหน้าจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าพนันสนุกค่ะ มีเรื่องการพนันเข้ามาอีกแล้วนะคะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องของการพนันของครูพยุงจำได้ไหมคะจำได้ครับครูพยุงที่แกจะล็อกเลขอ่ะให้ผีพ่อมาช่วยให้ผีพ่อแต่ปรากฏว่าผีพ่อนี่ลำบากมากเลยนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องของการพนันอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวละครที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวลองฟังกันนะคะว่าพนันสนุกนี่สนุกจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีวิญญาณมีผีอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ใครอยู่ในอากาศจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอทิดอุ่มเนาะไม่ได้เจอครับใช่ไหมเป็นเพียงแค่การเห็นของทิดยุ่นคนเดียวครับแล้วทุกคนก็กลัวกันไปหมดเลยนี่ไม่ได้เห็นผีมาหลายตอนแล้วนะครับชักจะคิดถึง เพราะก่อนหน้านี้นี่คุณจิตรินนั่นแหละเป็นคนบ่นครับว่าเนี่ยเล่าเรื่องผีมามากแล้วชักจะเบื่อผีเลยไม่มาเลยคราวนี้เลยหายไปเลย เดี๋ยวชักคิดถึงผีนะเอาละค่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะและช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องพนันสนุกว่าจะสนุกยังไงค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเฮ้ยพวกเด็กๆคุณตามาโว้ยเสียงแม่แป้นผู้เป็นแม่ของลูกๆที่เรือนปากคลองบางพรมซึ่งเป็นคลองซอยจากคลองชักพระธนบุรีตะโกนบอกลูกๆที่กำลังเตรียมอาหารที่จะเลี้ยงเล่ากันสนุกอยู่ในครัวคนที่โผล่ออกมาจากครัวก่อนใครๆคือชายหนุ่มชื่อทองมาเป็นลูกชายคนโตของแม่แป้นออกมานอกชานแล้วก็นั่งยกมือไหว้ในไกร
ผู้เป็นน้าชายของแม่ตัวแหมคุณตามาพอดีเลยทองมาพูดพอดีกับที่น้องๆของทองมาเดินตามออกมาหลายคนแล้วก็มากราบไหว้ผู้เป็นตาแล้วก็หัวเราะกันอย่างครื้นเครงตามาเยี่ยมบ้านวันนี้เหมือนกับจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยทองมาชนะพนันแก่เพื่อนแล้วก็จะมาเลี้ยงกันที่บ้านนี้วันนี้เขาจะมีการเลี้ยงกันย่าเอ้าก็ดีนะสิก็ดีนะสิทองมาเขาชนะพนันเพื่อนเขาเจ้าเป้าเพื่อนเขาแพ้พนันก็ต้องออกเงินค่าเหล้าค่าอาหารมาทำเลี้ยงกันที่นี่ประเดี๋ยวคนแพ้ก็มากันรอกพอดีน้ามาโฮประจวบเหมาะเลยแม่แปนก็มีความสนุกตามลูกชายไปด้วยชวนในไกลให้นั่งก่อนก็พอดีทิดยังผัวแม่แป้นกลับจากสวนหิ้วผลไม้มาด้วยเตรียมจะเลี้ยงกันเฮ้ยข้ามานี่นะตั้งใจจะมากินเลี้ยงนะบอกให้รู้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเองจะต้องไปตามข้าที่บ้านข้าเลยมาซะก่อนในไกลพูดจบหลานๆก็หากันคืนทองมาก็เลยถามว่าเอ้าทำไมคุณตารู้ล่ะว่าฉันมีพนันกันแล้วก็จะเลี้ยงกันฉันคิดว่าอีกประเดี๋ยวจะวิ่งไปตามที่บ้านพอดีเลยบ้าคนอย่างตาไม่รู้ได้หรอแถวบางพรมเนี่ยนะจะมีอะไรที่ข้าไม่รู้ในไกลพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจก่อยการชนะของเองครั้งนี้น่ะข้าเป็นคนช่วยให้เองชนะนี่วาเดิมทีน่ะเองแพ้เขาแล้วอยู่หนึ่งแต้มข้ารู้เขาก็เลยรีบช่วยให้เองชนะเขาเพียงหนึ่งแต้มเหมือนกันกินกันเพียงแต้มเดียวหรอวะมันเจ็บแสบดีทางฝ่ายทิศยังได้ฟังก็ถามทิศไกลว่าน้ารู้เรื่องพนันกับเขาเหมือนกันเหรอความจริงน่ะเจ้าทองมาเขาทำกันเงียบๆสนุกสนุกถ้ารู้กันมากไปเขากลัวจะมีการช่วยกันพวกใครกับพวกมันเฮ้ยเรื่องปกปิดน่ะอย่าเลยว่ะยังไงยังไงข้าก็รู้มีอย่างหรือวะพนันอย่างนี้เด็กๆมันก็รู้ว่าไอ้ทองมาต้องแพ้วันยันค่ำใครๆก็รู้นี่วะว่าสะพานข้ามคลองที่วัดทองมาวัดเงินน่ะใครจะเดินทางไหนมาข้ามสะพานมากกว่ากันไอ้เป้าน่ะจับฉลากได้ข้าชนะเป็นวัดทองก็หวานมันสิโว้ยบ้านนี้ก็รู้กันทั่วคนกลับจากทำงานจากบางกอกน่ะมักจะกลับมาทางเรือจ้างทางคลองมอนมากกว่าทางบางระมาดเพราะเดี๋ยวนี้น่ะมีถนนใครจะมาเรือล่ะจ๊ะก็มาทางรถแล้วเดินต่อเข้าตรอกมาข้ามสะพานวัดแก้วแล้วก็เดินมาวัดทองแล้วข้ามสะพานไปวัดเงินอีกออกหลังวัดเดินต่อไปใครวะจะเดินมาทางบางระมาดมาข้ามวัดทองไปสู่ทางวัดเงินทีนี้นะไอ้ทองมาน่ะไปจับฉลากเอาวัดเงินเข้าก็เลยไม่มีทางเลยพวกเองกะเวลากันนับแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นใครเดินข้ามไปทางไหนมากกว่ากันแต่ยังนะเฮ้ยไอ้เป้ายังปลอมคนมาช่วยเดินข้ามเอาคะแนนตั้งหลายคนเดินข้ามไปแล้วแอบลงเรือกลับมีคนมาบอกข้าข้าก็รีบมาแอบดูเห็นว่าเวลายังเหลืออยู่อีกนิดเดียวจะห้าโมงเย็นไอ้เป้ายังชนะเองอยู่หนึ่งคะแนนถ้าเพียงข้าเดินข้ามสะพานเพียงคนเดียวคะแนนก็เท่ากันเสมอกันไปข้าจึงชวนพวกมาอีกคนก็ชนะหนึ่งคะแนนไอ้แจ้ง
ไปจดคะแนนข้างผีชายใช่ไหมล่ะไกรหันไปถามเจ้าแจ้งน้องชายเจ้าทองมาเจ้าแจ้งยกมือไหว้รับว่าใช่แต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตาช่างรู้ละเอียดราวกับถือคะแนนด้วยตัวเองแต่ทิดยังกับแม่แป้นนั้นรู้ว่านายไกรเป็นคนเลี้ยงพรายย่อมรู้อะไรๆได้เองพวกพี่น้องทองมาหัวเราะแปลกใจที่ตาช่างรู้อะไรๆหมดอย่างกับเป็นตัวการเองแม่เว้ยข้าก็ลืมคิดไปว่าไอ้เป้ามันจะโกงทองมาพูดกับน้องๆทางด้านในไกลก็เลยยื่นหน้าไปถามเจ้าแจ้งว่าก็ข้าไปแอบดูอยู่นี่ว่าไอ้เป้ามันฉลาดกว่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้จอมมันเป็นคนจดคะแนนทางไอ้เป้าใช่ไหมไอ้แจ้งนายแจ้งก็รับว่าใช่นายไกรถึงกับหัวเราะกากโอ้ยทุยข้าคุ้มเชิงอยู่เงียบๆไอ้กรรมการสองคนเสอะไม่เห็นข้าพอข้าเดินมาข้ามสะพานไอ้แจ้งรีบจดเลยพวกเด็กๆสนุกสนานทั้งพ่อทั้งแม่ก็พลอยหัวเราะด้วยที่ตาแอบร่วมสนุกกับหลานๆข้าคอยระวังอยู่เที่ยวเองถ้าไอ้เป้าเอาคนมาข้ามสะพานเพิ่มจำนวนข้าก็จะเรียกพวกมาให้เนื้อมันวันนี้ข้าต้องกินมากหน่อยเว้ยที่เองชนะก็เพราะข้านะเว้ยมีเสียงเฮฮาเกลียวกราวไปทางบ้านก็พอดีเจ้าเป่ากับพวกโผล่มาก็เลยลงมือเลี้ยงกันอย่างคลึกครื้นเฮ้ยใครหาตะภาพมาได้นี่วะก็เจ้าแจ้งละสิตาคว้ามา2ตัวกำลังงามๆเลยแหมนึกว่าจะได้3เหลี่ยมมาผัดเผ็ดแล้วสิเห็นหามันโผล่จากกออ้อใหญ่กำลังกินเลยแต่บ้ากลายเป็นตะกรวดไปได้หางมันลายแบบเดียวกันบ้าแล้วกันเว้ยตะกรวดก็ดีนี่ว่าในกรุงก็ชอบกันนักโฮเทลจีนราคาแพงนักเชียวกกหางมันเด็ดขาดเพื่อนคนหนึ่งของทองมาพูดทางฝ่ายทองมาก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวว่ะพวกเรามันกินไม่เป็นเดี๋ยวมันด่ากูตายทางฝ่ายเจ้าแจ้งก็บอกว่ารู้เงี้ยกูตีคางคกมาผัดเผ็ดให้ไอ้จ้อยคงชอบแน่ๆเฮ้ยไหวหรอวะแจ้งเจ้าจ้อยร้องเอ้ามึงโง่ชาวบางปะอินน่ะโปรดนักเขาเรียกว่ากบมะระข้าเคยกินกับเขาอ่ะชั้นแรกเขาปิดข้าเขาบอกกบจำศีลเล่นเข้าไปอร่อยดีอิ่มแล้วจึงรู้ว่าคังคกเว้ยเจ้าแจงเล่าเรื่องคังคกทำให้บรรดาคอเล่าสนอกสนใจอืออกันไปทั้งวงไม่ว่าอะไรหรอกว่าลงเรียกมันไม่หือไม่อือละกินได้ทั้งนั้นแหละเจ้าเป้าก็ว่าเขานั่นข้างฝ่ายเจ้าแจ้งก็บอกว่าแหมไอ้เป้าพูดอย่างกะยักสัตว์อะไรล่ะจะพูดได้อย่างคนมันกินด่าเลยดิเจ้าแจ้งก็ว่าเช่นนั้นในขณะที่เจ้าเป้าก็บอกว่าเฮ้ยทิดกลิ่นกับทิดกลืนพี่น้องบ้านคลองผ้าลุยนั่นไงวะวันหนึ่งข้ายิงอีกาได้วะข้าชอบกินว่ะอีกาเนี่ยเนื้อมันคล้ายเนื้อวัวเลยเวลาผัดเครื่องเอาเหล้าโรงใส่ผัดไปเด็ดขาดนักวันนั้นน่ะข้าแกงน้ำคลุกคลิกแล้วใส่หม้อหิ้วไปบ้านทิดกลิ่นทิดกลืนกินเหล้ากันเขาหาน้ำใสมาได้จากบางเสาธงข้าเปิดหม้อแกงอีกาแต่บอกว่ากาเวาก็ลงมือกินแล้วก็คุยกันถึงเรื่องนกอื่นๆแล้วทิดกลิ่นก็พูดว่าเนื้ออีกาเนี่ยมีคนพูดว่าดีนักข้าก็เสริมเข้าไปสิว่าดีทิดกลืนก็ว่าอีกาน่ะมีคนพูดกันมากเขาว่าดีนักแต่ชาตินี้ไม่ขอกินว่ะเขาพูดอย่างนี้ข้าก็จุกคอหอยเลยว่ะ
ก็เขากำลังตักอีกากินอย่างไม่วางมือและบอกว่าชาตินี้ไม่ขอกินพอเจ้าเป้าพูดจบคนฟังก็หัวเราะกันครื่นเจ้าแจ้งก็เลยถามบ้างว่าแล้วทั้งสองทิศนั่นคือทิศกลิ่นกับทิศกลืนรู้ว่าโดนหลอกให้กินอีกาเนี่ยจะว่ายังไงอ๋อเขาก็เตะข้างอมมาเท่านั้นแหละข้านิ่งเฉยชวนกินกาเหว่าปากดำเรื่อยไปจะเป้าใช้คำว่ากาเหว่าปากดำความจริงกาเหว่ามันปากเหลืองกินกันอยู่สักครู่หนึ่งคุณตาไกรก็กระซิบกับทิศยังแล้วก็แม่แป้นว่าอยากจะลากลับเพราะว่านึกถึงธุระได้อาจจะเป็นว่าคุณตากินเหล้ากับลูกหลานมากนักเกรงว่านานไปการลบหลู่จะมีขึ้นแล้วก็มันคนละรุ่นกันทีนี้คนเราถ้าเล่าเข้าปากความเกรงใจกันทางอายุก็อาจจะหมดไปในไกลก็สะกิดทองมาให้เข้ามาใกล้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ก็สนุกกันดีแล้วพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรแล้วกรวดน้ำให้แก่ใครสักคนเถอะวะคนนี้น่ะเขาเป็นตัวมาช่วยลงคะแนนให้เองเหมือนกันเอ้าใครล่ะตาเจ้าทองมาถามด้วยความสงสัยลงตาบอกให้กรวดน้ำไปให้ก็ต้องหมายถึงคนตายแล้วเถอะวะยังไม่บอกเดี๋ยวนี้ละพระเดี๋ยวก็รู้หรอกว่าใครพอข้ากลับถ้าเห็นใครตามหลังข้าก็คนนั้นแหละแล้วกรวดน้ำไปให้เขาด้วยล่ะในใครพูดดังนี้ทิดยังแม่แป้นก็มองหน้ากันนิ่งไม่กล้าถามต่อเพราะเกรงกันอยู่สำหรับในใครคือในย่านบางพรมก็เป็นที่เกรงกันทั้งอายุและความเก่าแก่ประจำถิ่นในใครถือว่าเป็นนักเลงรุ่นเก่าในบางนั้นส่วนนายทองมาก็คอยจับตาดูเวลาที่นายไกรจะกลับแกบอกว่าจะได้เห็นคนที่ช่วยลงคะแนนในวันนี้ว่าคือใครครั้นแล้วนายไกรก็ลุกขึ้นให้ศีลให้พรแก่ลูกๆและหลานแล้วก็เดินลงบันไดไปทิดยังแม่แป้นยืนส่งที่หัวบันไดทองมาตามลงมาส่งที่ข้างล่างในย่านนั้นไม่มีใครห่วงในไกลเรื่องการเดินทางมีไฟฉายแค่ดวงเดียวก็ไปได้ทั่วบางในไกลฉายไฟกราดไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปอย่างระวังเพราะว่าในตาไม่เหมือนเก่าแต่บัดนั้นเองทองมาถึงกับยืนตัวแข็งเมื่อเห็นว่าผู้ที่เดินตามหลังตาไกลนั้นเป็นคนที่ควรอย่างยิ่งที่ทองมาจะต้องกรวดน้ำไปให้นางยงนางยงทิดอย่างและแม่แป้นร้องเบาๆแล้วก็งงงันอยู่ที่หัวบันไดทองมาเดินกลับมาหาพ่อแม่ตัวสั่นน้อยๆถอนใจยาวเพราะหญิงสาวชื่อประยงที่เดินตามหลังตะไคร่นั้นคือคู่รักคู่สวาทของทองมาเก่าก่อนแต่ถูกยิงตายเสียโดยแย่งรักหักสวาทกันผู้ที่ยิงก็ติดคุกตลอดชีวิตประยงตายมา2ปีแล้วทองมากลับขึ้นข้างบนแล้วก็บอกกับพ่อกับแม่เบาๆว่าประยงยังไม่ลืมฉันทองมาพูดได้เท่านี้ก็รู้สึกตันใจนิ่งงันในขณะนั้นเสียงหมาได้ถุนหอนเยือกเย็นทุกคนในวงเล่ามองหน้ากันแหมไอ้พวกข้างล่างนี่มันหอนอย่างกับว่าเห็นคุณตาเป็นผีน่ะเจ้าแจ้งพูดอย่างสนุกแล้วก็ดื่มเหล้าทองมามองตาน้องชายแวบหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรนึกแต่ในใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะใส่บาตรให้เธอประยงเอ๋ย
และนี่ก็คือเรื่องพนันสนุกนะคะตกลงว่ามันสนุกยังไงนี่ก็คงสนุกกันในครอบครัวพี่ตาช่วยหลานเรื่องนี้อ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ๆนี่ก็มีตัวละครแม่ประยงนี่มาด้วยใช่ไหมครับแม่ประยงนี่เป็นคือเป็นกิ๊กเก่าของทองมาแล้วก็ตายไปแล้วก็มาช่วยไอ้ตอนที่เขาพนันกันแต่คนที่รู้จักประยงกลับกลายเป็นตะไคร่ตะไคร่นี่เป็นน้าของแม่แป้นเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากนะครับสั้นนิดเดียวตัวละครเพียบเลยแต่ก็เราก็ไม่เห็นผีอีกตามเคยนะเห็นเจ้าเฉียวพี่หมายถึงแบบตัวละครเห็นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังก็เรื่องผีใครอยู่ในอากาศก็มักจะเป็นเรื่องแบบเบาๆเห็นแวบไปแวบมานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกลวงอะไรกันแบบจริงๆจังๆมากมายสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคิดถึงคุณอุทิศไหมคะ หายไปหลายตอนครับ สำหรับเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องลูกสาวทิศอู๋ทิศอู๋ที่เคยมีบทบาทเมื่อตอนที่แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งชื่อตอนว่าทิดอูครับคราวนี้จะเป็นเรื่องลูกสาวของทิดอูนะคะก็จะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องของนายอุทิศนายอุทิศนี่เขาเพิ่งจะมีความรักเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เรารู้จักเขามาเนี่ยครับมีกับลูกสาวทิดอูนั่นแหละครับชื่อแม่รุ่งใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่ชื่อแม่รุ่งชื่อแม่รุ่งคือลูกสาวของทิดอูที่แม่เขาอะทิ้งไปครับแล้วต่อมานายอุทิศนี่ไปเจอเราก็เลยรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเป็นเด็กที่ยากจนแล้วก็เป็นเด็กที่นิสัยดีคือนายอุทิศเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองคงมีแฟนลำบากคือถ้าเกิดว่ามีแฟนรวยเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถที่จะไปดูแลได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีแฟนก็ต้องมีแฟนที่ต่ำกว่าก็คือมีแฟนที่ยากจนกว่าก็พอที่จะดูแลได้เพราะยังไงเนี่ยเหมือนกับผู้ชายก็จะต้องเหนือกว่าผู้หญิงถ้ามีรวยกว่าดีกว่าแกก็คงลำบากแต่ว่าสำหรับกรณีของแม่รุ่งลูกของทิดอูนั้นอันเนี้ยพอได้อยู่เพราะว่าแม่รุ่งเนี่ยอยู่กับแม่ชีใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเราลองมาฟังเรื่องลูกสาวทิดอูซึ่งก็เป็นประสบการณ์ความรักของนายอุทิศนะคะที่เขาได้พบรักในชีวิตแล้วก็เป็นรักที่เห็นใจแล้วก็เมตตาในผู้หญิงที่เขารักด้วยค่ะคือเป็นรักที่เกิดจากความเมตตากรุณานะคะแล้วก็นายอุทิศเองก็ได้ไปพบกับแม่รุ่งเนี่ยอยู่บ่อยๆแล้วก็มีการส่งเงินไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้างด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตรินพูดถึงช่องทางการรับฟังย้อนหลังนะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งคลิกมาฟังเราเป็นตอนแรกนะคุณจิตรินครับผม ก็รับฟังได้หลักๆ2ช่องทางนะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ Thai PBS Radioฟังได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยครับทำไมคุณจิตรินแต่ต้องทำเสียงเหมือนเป็นเสียงผีด้วยล่ะไม่ได้ทั้งใจทำครับ ป่วยอยู่ครับอันนี้จริงใช่ไหมใช่ครับก็อันนี้เป็นช่องทางนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวข
ของวิทยุไทย PBS ได้ที่เพจไทย PBS Radio นะคะไทย PBS Radio ค่ะถ้าต้องการที่จะเสนอเรื่องใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็ลองเสนอมาว่าอยากจะฟังเรื่องไหนอย่างไรถ้าอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะนำมาเล่าได้ก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อจากเรื่องนี้ใครอยู่ในอากาศซึ่งเป็นผลงานเล่มที่5นะคะในชุดพูดผีปีศาจไทยของครูเหมเวชกรค่ะที่ทางรายการในร่วมกับมูลนิธิอุรมครูได้ร่วมกันจัดทำเป็นการอนุรักษ์เรื่องของครูเหมนะคะโดยเฉพาะเรื่องผีเอาไว้ในรูปแบบของสื่อเสียงซึ่งเราทำครบทุกเล่มเลยนะคะ5เล่มด้วยกันใครที่ติดตามมาก็อาจจะพอจำได้นะคะมีปีศาจของไทยวิญญาณที่เร่ร่อนผู้มาจากเมืองมืดผู้ไม่มีร่างกายแล้วก็ใครอยู่ในอากาศเล่มนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องที่ยังไม่เคยมีการตีพิมพ์ใหม่นะคะเป็นเรื่องเดิมของครูเหมเวชกรที่ทางมูลนิธิบรมครูเนี่ยได้มอบเอาไว้ให้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปที่นี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชุมทางเรื่องผีของครูเหมที่สมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts